ความคืบหน้านะคะคดีลอบยิงนายประชาประสบดีนะคะล่าสุดนะคะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองก็บอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะมีข่าวดีเรื่องของคดีของคุณประชานี่เองนะคะแล้วบอกว่าไปสืบสวนสอบสวนนี่นะคะก็พบว่ามีความเชื่อมโยงกับคดียิงนายกอบจ.ลพบุรีนะคะหัวคะแนนพรรคภูมิใจไทยที่ตรงบริเวณหลังกองสลากอันนี้ด้วยนะคะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองที่ปรึกษาสบ.10ในฐานะรักษาการผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ก็มีการเรียกประชุมชุดสืบสวนสอบสวนคดีคนร้ายลอบยิงนายประชาประสบดีผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดสมุทรปราการนะคะเพื่อที่ติดตามความคืบหน้าผลการสืบสวนคดีก็บอกว่าตอนนี้คดีสอบสวนเนี่ยคืบหน้าไปมากเลยนะคะพยานหลักฐานมากเพียงพอที่จะขออำนาจศาลออกหมายจับตัวคนร้ายแล้วนะคะและคาดว่าพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะมีข่าวดีพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์ประศรีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็จะมาเป็นผู้แถลงข่าวด้วยตัวเองเลยนะคะบอกว่าจากการสืบสวนก็พบว่าคดีลอบยิงคุณประชาเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับคดีลอบยิงนายสุบรรณจิรพันธ์วานิชนายกอบจ.ลพบุรีนะคะรวมทั้งคดีลอบยิงนักการเมืองอื่นๆอีกหลายคดีด้วยอย่างไรก็ตามก็ยืนยันว่าในการสืบสวนคดีดังกล่าวไม่มีความกดดันในการทำงานแล้วก็จะไม่มีการจับแพะหรือแกะในคดีด้วยแล้วก็จะไม่ยอมเอาชื่อเสียงที่สั่งสมมาตลอดชีวิตนะคะมาเสี่ยงกับเรื่องนี้เป็นอันขาดนะคะส่วนผลการตรวจเขม่าวดินปืนในรถผู้ต้องสงสัยยิงนายประชาคาดว่าจะทราบผลในบ่ายวันนี้ก่อนที่จะมีการสรุปสำนวนเพื่อขออำนาจศาลออกหมายจับในวันพรุ่งนี้ต่อไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันนะคะ